สวัสดีค่ะวันนี้เรามีฟังก์ชันใหม่ของแอปพลิเคชัน Zoom มาแนะนำให้ใช้งานกันค่ะคือ Polling การสร้างแบบสำรวจและ Breakout Room การแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมค่ะก่อนอื่นถ้าเรายังไม่ได้ทำการตั้งค่าจะไม่มีปุ่มให้ใช้งานค่ะดังนั้นเราต้องเข้าไปที่รูปฟันเฟืองคลิก View More Settingจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าโปรแกรมค่ะเลือกที่ Basic เลื่อนลงมาที่ Meeting Pose และเปิดใช้งานค่ะจากนั้นไปที่ Advanced ที่หัวข้อ Breakout Room ให้เปิดใช้งานค่ะเราจะต้องทำการล็อกอินใหม่เพื่อให้โปรแกรมแสดงปุ่มฟังก์ชันนะคะเรามาดูฟังก์ชัน Pose กันก่อนนะคะเมื่อคลิกที่ Pose จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เราสร้างแบบสำรวจก่อนโดยคลิกที่ Edit จะเข้าสู่เว็บไซต์ของ Zoom ให้เราเข้าสู่ระบบอีกครั้งค่ะคลิกเลือก Personal Roomและเลือกโพจากนั้น create ค่ะตรงนี้เราก็ทำการใส่หัวข้อของแบบสำรวจได้เลยค่ะตัวเลือก single choice คือให้ผู้เรียนสามารถเลือกคำตอบได้เพียง1คำตอบค่ะจากนั้นเราก็ตั้งคำถามและคำตอบสามารถเพิ่มคำตอบได้ค่ะเสร็จแล้วกด save ค่ะเปิดหน้าจอซูมขึ้นมาค่ะเราจะเห็นโพลที่เราสร้างไว้หน้าต่างนี้จะแสดงเฉพาะโฮสต์เท่านั้นนะคะเราต้องทำการคลิก Launch Polling เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นแบบสำรวจค่ะโฮสต์จะเห็นจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจแบบ Real Time เลยนะคะแสดงผลเป็นจำนวนตัวเลขและเปอร์เซ็นต์ค่ะในหน้าจอของผู้เข้าร่วมประชุมก็จะขึ้นหน้าต่างให้ตอบแบบสำรวจแบบนี้ค่ะเมื่อตอบแบบสำรวจครบทุกคนแล้วหรือเมื่อครบกำหนดเวลาโฮสต์ก็จะทำการปิดแบบสำรวจโดยคลิกที่ End Polling ค่ะหากต้องการแสดงผลไปยังผู้เข้าร่วมประชุมให้โฮสต์คลิกที่ Share Result ทางผู้เข้าร่วมประชุมก็จะเห็นหน้าต่างผลของแบบสำรวจค่ะและเราสามารถคลิกทำโพลข้อต่อไปที่สร้างไว้ได้เลยค่ะในข้อนี้เราจะตั้งค่าการตอบเป็นเลือกได้หลายคำตอบหรือว่า multi choice นะคะเราเข้าไปแก้ไขในหน้าเว็บไซต์ได้ค่ะเลือกเป็น multiple choice แล้วกด save ค่ะจากนั้นกลับมาที่หน้าจอซูมแบบสำรวจของเราจะเปลี่ยนเป็นแบบ multiple choice ค่ะคลิก launch polling ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตอบแบบสำรวจค่ะต่อกันที่ฟังก์ชัน Breakout Rooms ค่ะสำหรับแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมตรงนี้เราใส่จำนวนห้องที่ต้องการสร้างนะคะแบบที่1คือการสร้างสมาชิกแบบอัตโนมัติโดยระบบจะเป็นคนจัดกลุ่มให้ค่ะโฮสต์ทำการตั้งชื่อกลุ่มและคลิก Open All Rooms ได้เลยค่ะสมาชิกจะได้รับข้อความเชิญให้เข้ากลุ่มแล้วคลิกจอยได้เลยค่ะระบบจะนำท่านเข้าสู่ห้อง Breakout Rooms ค่ะแบบที่2คือการสร้างสมาชิกแบบ Manual คือโฮสต์เป็นผู้กำหนดสมาชิกแต่ละกลุ่มค่ะโดยการคลิก Assign แล้วเลือกรายชื่อสมาชิกค่ะส
เสร็จแล้วคลิก Open All Rooms ค่ะแบบที่3คือให้สมาชิกเลือกกลุ่มเองค่ะโฮสต์กำหนดจำนวนกลุ่มอย่างเดียวจากนั้นคลิก Open All Room ได้เลยค่ะผู้เรียนจะปรากฏฟังก์ชัน Breakout Rooms ขึ้นมาให้คลิกเข้าไปเลือกจอยในกลุ่มที่ต้องการได้ด้วยตัวเองค่ะหรือจะเปลี่ยนกลุ่มภายหลังก็ได้หากต้องการออกจาก Breakout Rooms ให้คลิก Leave Room ค่ะระบบจะนำท่านกลับสู่ห้องหลักค่ะโฮสต์จะเห็นข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุมว่าใครอยู่กลุ่มไหนบ้างและใครยังไม่เข้าร่วมกลุ่มโฮสต์สามารถย้ายผู้เรียนไปยังกลุ่มต่างๆได้ด้วยนะคะโฮสต์สามารถส่งข้อความไปถึงแต่ละกลุ่มได้โดยคลิกที่ Broadcast Message to All และเมื่อจบกิจกรรมโฮสต์คลิกที่ Close All Room ระบบจะนับถอยหลังเป็นเวลา60วินาทีก่อนที่ห้องจะปิดลงค่ะสมาชิกจะกลับมาที่ห้องหลักอีกครั้งหากการประชุมสิ้นสุดแล้วสามารถกด End Meeting ได้เลยค่ะ